สวัสดีครับก็มาต่อกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับนะครับไป EP 5แล้วก็มา EP 6นะครับ EP 6 EP นี้นะครับก็คือเราจะมาต่อลายประจำยามกล้ามปูกันนะฮะครั้งก่อนนะครับคือเราผมสอนเขียนตัวประจำยามไปแล้วนะก็คือตัวนี้นะฮะทีนี้วันนี้ก็จะมาต่อเป็นกล้ามปูนะแบบนี้นะฮะเป็นประจำยามกล้ามปูนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับต่อจากลายนี้เลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดทำวงกลมครึ่งวงกลมเป็นตรงนี้นะฮะจะกลมไหมเนี่ยเหมือนจะไม่กลมเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมมาเขียนต่อนะผมเขียนไม่จบนะครับเดี๋ยวจะเขียนกล้ามปูขึ้นไอ้ประจำขึ้นมาก่อนนะแล้วเราค่อยต่อเป็นลายกระหนกนะครับลายอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าอันนี้คือไม่ค่อยได้ซ้อมแล้วก็เดี๋ยวจะซ้อมให้เยอะกว่านี้นะแล้วก็จะมาสอนกันนะครับอันนี้ก็คือดีนะที่ผมร่างก่อนนะครับมันก็จะโอเคหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เขียนลายตัวนี้มาอย่างที่สอนคราวที่แล้วนะเป็นกระจังนะครับก็เขียนประมาณนี้นะให้มันขนานกันแล้วก็ดูให้เป็นออนชอยนะครับประมาณนี้นะครับก็เริ่มคล่องขึ้นนะเพราะว่าฝึกแล้วนี่ฝึกทุกวันเลยจะได้เขียนให้เพื่อนๆดูน้องๆดูได้แบบให้เป็นลายไทยหน่อยนะครับปกติวาดแต่ภาพเหมือนอยากเขียนให้เยอะขึ้นนะครับจะได้มาสอนกันให้แบบได้น้ำได้เนื้อหน่อยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับมาเสร็จตรงนี้นะครับเราจะมาใส่กล้ามปูกันนะครับกล้ามปูนะครับถ้าเราตีสเกลนะครับก็คือประมาณวัดออกมาจากจุดเนี้ยประมาณนี้ครับประมาณ1หุ่นนะฮะ1หุ่นก็คือช่วงประมาณนี้ครับจากลายนะครับประมาณ1หุ่นก็วัดออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทั้งสองจุดทั้งสองที่เนี่ยทั้งสองทั้งบนทั้งล่างนะแบบนี้นะครับนะครับคือตัวกล้ามปูเนี่ยมันคือกระหนกนะเราก็เขียนเหมือนกระหนกที่ผมสอนไปนะครับคล้ายๆกันนะครับตัวนี้มันจะตัดทอนหน่อยนะครับก็ดูระยะที่มันปล่อยตัวนี้ออกมานะฮะว่าอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้งมาประมาณนี้ครับให้กิ่งมันออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็จุดโค้งมันอยู่ประมาณนี้นะล่างเบาๆก่อนนะครับอย่ามือไปล่างหนักนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคละทีนี้นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับล่างก็ออกมาประมาณนี้นะครับดูที่ความบาลานซ์เนี่ยนะครับเหมือนที่ผมบอกคือบาลานซ์ลายไทยเนี่ยมันจะคือความเท่ากันนะมันคือความเป็นเอกเทศนะฮะเสียงลูกชายเมื่อกี้ก็เข้ามากวนต้องขออภัยด้วยนะนี่ก็คือแบบหยาบก็คือเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเป็นแบบที่ล่างออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แบ่งตรงจุดตรงกลางนี่ครับจากไอ้ตรงที่เป็นปลายกระจังเล็กๆตรงนี้ครับออกมานะครับแบบนี้นะฮะ
เป็นเหงานะครับเป็นเหงานะครับตรงนี้มันจะเป็นกราฟนะครับตรงนี้จะเป็นกราฟนะครับก็ทำหัวให้มันแบบอ่อนช้อยสักหน่อยนะตรงเหงานี่ก็เป็นโค้งนะครับเหมือนเกสรดอกไม้เนี่ยนะครับพอไปจำยำกระปูนี่มันออกแบบจากดอกไม้เนาะแล้วก็ลากเส้นซ้อนกากออกไปนะฮะใส่หยักนะฮะใส่หยักคือตรงนี้มันจะมี3จุดนะครับก็คือเหงากาบแล้วก็เปลวนะครับมาอย่างนี้นะครับ นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะลากออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกระหนกเล็กนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่หยักนะครับใส่ยักนะครับให้มันดูเป็นกระหนกนะครับนะครับแล้วก็มาลายข้างล่างนะฮะนะครับเช่นกันก็คือแบ่งตรงกลางตรงนี้นะฮะมันจะมีระยะให้เราเห็นชัดเจนนะฮะนี่เห็นไหมครับสวยนะครับยิ่งเขียนก็ยิ่งสวยนะครับยิ่งฝึกก็ยิ่งสวยนะครับลายไทยถ้าเราไม่ฝึกเลยมันก็ไม่สวยนะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับลายไทยนะครับเหมือนที่ผมให้ฝึกการเขียนเขียนแอ่เขาเรียกอะไรล่ะตัวไหลตัวอาหางไหลนะครับต้องฝึกบ่อยๆนะแบบนี้แต่อยากให้มันนะครับแต่อยากเล็กๆให้มันนะให้ครับตรงนี้มันหงายขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้ต้องหงายลงก็ต้องคว่ำลงนะครับอันนี้กระหนกตัวนี้ก็ต้องคว่ำลงครับแล้วก็ต้องคว่ำลงนะครับการเขียนลายไทยนะครับคือผมจะบอกว่าเราต้องเขียนได้ทุกทิศทางนะครับมือต้องหันได้360องศาเนาะนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับยังเหตุผมจะไม่กลับกระดาษนะครับอันนี้เราก็ต้องฝึกเอานะครับต้องรู้จักดูนะครับว่านี่ครับเหมือนที่เราฝึกเขียนหางไหลนะฮะนะครับตรงนี้ไม่สวยเลยนะครับมันก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะลายไทยนะครับแต่ก็พยายามให้มันดูสวยทุกอันนะครับเวลาเขียนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็เขียนประมาณนี้นะครับทีนี้อันต่อไปก็มาไล่จากฝั่งนี้นะครับไล่จากฝั่งนี้นะครับใส่ก้ามปูแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมนะครับแล้วก็มาไล่จากฝั่งนี้นะครับก็เขียนต่อกันก็ฝึกต่อกันไปนะครับก็ใส่ลายก้ามปูฝั่งนี้เห็นไหมฮะแบบนี้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับก็จะได้ลายก้ามปูตรงนี้นะครับเป็นก้ามปูต่อมานะครับฝั่งนี้ก็เขียนเหมือนกันนะฮะก็เขียนเหมือนกันนะครับก็ลองไปฝึกทำตามดูนะครับการเขียนก้ามปูนะครับอันนี้จะคือมันจะทำคลิปเดียวไม่ได้มันจะยาวนะครับผมก็เลยต้องไล่สอนทีละคลิปนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปการเขียนลายไทยนะครับการเขียนลายนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ